ียงแบบนี้แสดงว่าลึกแน่นอนนะครับสำหรับแพรนี้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มขัดลบรอยกระจกกันดีกว่านะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะเริ่มขัดด้วยขนแกะกับน้ำยานะครับขั้นตอนนี้เราก็จะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบแต่ก็ไม่แช่จนเกินไปนะครับเพราะเดี๋ยวผิวกระจกมันจะร้อนเกินนะครับค่อยๆนวดแบบนั้นนะครับทุกคนจะเห็นว่าตรงที่มันขึ้นฝ้าจากเดิมเมื่อกี้นะครับเริ่มเงาใสแล้วเห็นไหมครับเริ่มมีความชัดเจนแล้วนี่คือความแตกต่างระหว่างตรงที่ขัดกับไม่ขัดนะครับการใช้ขนแกะกับน้ำยาที่ถูกต้องเห็นไหมครับว่าแผลจากเดิมเมื่อกี้หายไปหมดแล้วเรียบร้อยกระจกเป็นรอยขนแมวรอยขีดข่วนปรึกษาเราได้สนใจเรียนขัดกระจกไม่ว่าจะเป็นกระจกเทมเปอร์กระจกรถยนต์โทร0879553905สนับสนุนโดย Ucar Wash Caramosal H Asu Training Car Detailing